การปลูกด้วยวิธีนี้นะคะเพื่อนๆจะทำให้เขี้ยวตาของเขาขึ้นมาเต็มรอบหัวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้สวนสวยจะมาแชร์แบ่งปันวิธีการทำง่ายๆนะคะปลูกบอนสีแบบไหนให้เขี้ยวตามาตรึมรอบหัวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสายแค่เขี้ยวแค่ตานะคะชอบใจมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เขี้ยวใหญ่มาเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะตัวนี้ก็เป็นหัวของบอนสีนะคะที่สวนสวยได้ทำการเพาะเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันนะคะวิธีทำแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆใครที่มีหัวบอนสีอยู่นะคะแบบนี้คนที่ปลูกบอนสีอย่างสวยๆนะคะก็มีความต้องการที่จะขยายพันธุ์บอนสีให้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงนะคะที่สวนสวยใช้ในการเพาะขยายพันธุ์นะคะเนื่องจากการปลูกบอนสีนะคะใช้ระยะเวลามาสักพักนึงแล้วทีนี้บอนสีของที่บ้านนะคะก็เริ่มมีจำนวนเยอะมากขึ้นและมีบางตัวนะคะที่เกิดอาการพักใบลงหัวอยู่ใต้ดินนะคะสวนสวยก็ได้ไปทำการขุดเขาขึ้นมานะคะเพื่อนๆและเมื่อขุดขึ้นมาแล้วและสวนสวยก็ใช้วิธีนี้นะคะในการทำให้หัวของบอนสีนะคะเกิดเขี้ยวตารากมารอบหัวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะคะมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีบอนสีที่พักใบลงหัวนะคะเพื่อนๆเขาทิ้งใบไปนะคะไม่มีใบให้เราเห็นแล้วนะคะเราไปขุดเขาขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆถ้าต้องการขยายพันธุ์เขาและต้องการให้เขาเจริญเติบโตต่อไปได้รวดเร็วนะคะเราต้องไปขุดเขาขึ้นมานะคะเพื่อนๆการขุดหัวบอนสีขึ้นมานะคะเราจะเอามาเก็บไว้ก็ได้นะคะเพื่อนวิธีการเก็บก็ทำได้ง่ายมากๆนะคะเมื่อขุดหัวบอนสีขึ้นมาเรายังไม่ต้องล้างนะคะเพื่อนถ้าเราจะเก็บไว้แล้วนำไปปลูกในอีกประมาณ3เดือน2เดือน3เดือน5เดือนหรือจะเก็บไว้เลยนานกว่านั้นก็ได้นะคะวิธีการนั่นก็คือเมื่อบอนสีของเราพักใบลงหัวแล้วนะคะให้เพื่อนๆขุดขึ้นมาและอย่าเพิ่งทำการล้างนะคะขุดหัวขึ้นมาเคาะดินออกนะคะเคาะดินรอบๆออกแต่ว่าเราไม่ต้องล้างนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วให้เรานำหัวบอนสีที่มีดินเกาะอยู่ตัวนั้นนะคะไปวางไว้ในตะกร้านะคะและวางไว้ในบริเวณที่ร่มมีลมพัดโกรกตลอดทั้งวันนะคะตัวนี้จะเป็นการถนอมหัวบอนสีนะคะก็คือเป็นการเก็บรักษาหัวบอนสีไว้ไม่ให้เขาเน่าเปื่อยนะคะเพื่อนและผิวเปลือกของหัวบอนสีนั้นนะคะจะเกิดอาการแห้งและสามารถอยู่แบบนั้นได้นานหลายเดือนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสำหรับการเก็บรักษาหัวบอนสีนะคะถ้าใครมีจำนวนเยอะมีปริมาณเยอะนะคะยังไม่พร้อมที่จะปลูกเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าถ้าเราไม่ขุดเขาขึ้นมาแล้วปล่อยให้หัวบอนสีอยู่ในดินนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะเน่าฝ่อเปื่อยผุพังหายไปจากหายไปจากกระถางนั้นนะคะมีโอกาสเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าบอนสีเกิดอาการทิ้งใบนะคะพักใบทิ้งใบลงหัวแบบนี้นะคะให้เราทำการขุดขึ้นมานะคะเพื่อนๆถ้าเราต้องการจะเก็บรักษาเขาไว้แต่ถ้าเราปล่อยไว้ในกระถางแบบนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะโอกาสที่จะเน่าเปื่อยฝ่อมี
ก็มีโอกาสเยอะมากๆนะคะแต่บางหัวนะคะก็มีความแข็งแรงสามารถเมื่อเรารดน้ำไปเรื่อยๆนะคะเขาสามารถแทงยอดใหม่ขึ้นมาได้นะคะแต่โอกาสเสี่ยงก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเก็บรักษาหัวบอนสีสายพันธุ์นั้นไว้นะคะให้ทำการขุดนะคะเพื่อนๆและนำขึ้นมาผึ่งลมให้แห้งไว้นะคะตัวนี้เราสามารถเก็บหัวบอนสีไว้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สวยๆนำมาแชร์นะคะส่วนวิธีการที่จะนำหัวบอนสีที่แห้งแล้วตัวนั้นนะคะนำมาปลูกใหม่เราต้องทำวิธีการนี้นะคะก็คือล่อเขี้ยวล่อรากล่อหน่อเขาซะก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปปลูกซึ่งมันจะเป็นวิธีการที่เมื่อเราทำการล่อเขี้ยวล่อรากล่อหน่อเขาแบบนี้นะคะถ้าเขี้ยวตามารอบตัวแบบนี้แล้วเราไปปลูกนะคะไม่เกิน1อาทิตย์ค่ะเพื่อนๆเขาจะแทงหน่อตามเขี้ยวนี้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครชอบแงะเขี้ยวบนสีนะคะนำไปเพาะตัวนี้นะคะสามารถแงะได้เลยนะคะวิธีการที่สวยๆใช้ก็คือนำหัวที่แห้งตัวนั้นนะคะนำมาแช่น้ำเปล่าแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเอามาแช่ไว้นะคะเราแช่ไป1วันก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะถ้าเราแช่ไป1วันหัวบอนสีก็จะเริ่มมีความสดชื่นขึ้นมานะคะพอวันที่2นะคะเพื่อนๆเขี้ยวเล็กเขี้ยวน้อยนะคะเขาจะเริ่มมานะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเรียกว่าเป็นวิธีการล่อเขี้ยวล่อรากนะคะของบอนสีนั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าเราแช่ไป2วันนะคะเขี้ยวเขาจะเริ่มมีมาให้เห็นเป็นขาวๆรอบหัวเขาแบบนี้เลยค่ะและเปลือกที่เคยแห้งไปนะคะเขาก็จะกลับมาอิ่มน้ำนะคะมีความชุ่มชื้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราสามารถทำแบบนี้วิธีนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นวิธีการเพาะขยายพันธุ์อีกแบบนึงนะคะที่ทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากๆเลยค่ะส่วนหัวนี้นะคะเพื่อนๆส่วนสวยทำการแช่มาประมาณ 3-4 วันนะคะตัวนี้มีเขี้ยวใหญ่มีเขี้ยวใหญ่หน่อใหญ่แทงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจะเยอะแยะเขี้ยวเขาจะเยอะผุดมาแบบนี้เลยค่ะบอนสีเป็นอะไรที่ตายยากมากๆนะคะและถ้าเรายิ่งดูแลดีนะคะรู้จักวิธีเก็บรักษาเขาก็จะสามารถอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะเจริญเติบโตนำมาปลูกให้เป็นพุ่มเป็นกอสวยๆต่อไปได้อีกเลยค่ะนี่นะคะ